ชื่อจิราพรเพชรลือชาค่ะปัจจุบันนี้เปิดร้านอาหารร้านอาหารขวัญเออครับร้านอาหารไทยค่ะแล้วความคิดทางการเมืองเรารู้สึกว่าเราชอบพรรคไหนแล้วก็ผู้สมัครคนไหนครับก็ในความรู้สึกก็ชอบอยู่สองพรรคนะคะเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลชอบมากเพราะว่าแม่ก็ชอบค่ะชอบความคิดที่เขาโอเคพัฒนาบ้านเมืองนะคะอะไรชอบที่สุดเหรอคะให้มาอันดับหนึ่งคือก้าวไกลค่ะครับก้าวไกลรองก็เพื่อไทยแล้วถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลนี่นโยบายเร่งด่วนที่เราอยากให้เขาทำคือด้านไหนครับเรื่องอะไรครับพัฒนาประเทศเศรษฐกิจนะคะก็หลายๆเรื่องอยู่ค่ะที่บ้านเมืองเราเจอภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็กระทบไปทุกอย่างก็นี่แหละค่ะค่าไฟก็มีส่วนกระทบมากเลยเดือนนี้ยิ่งก็นี่แหละค่ะชอบก้าวไกลเพราะว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ความคิดก็ดีค่ะความคิดคือก็คือเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงความคิดความอ่านก็คงจะดีแล้วก็พัฒนาได้ดีกว่าคนแก่ๆที่เข้ามาพัฒนาประเทศคิดว่าคงนำประเทศไปได้ดีเราฝากความหวังไว้กับก้าวไกลใช่ไหมครับค่ะฝากความหวังกับก้าวไกลเพราะว่าชอบนโยบายของเขามากทำไมถึงชอบพรรคก้าวไกลครับเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่น่าจะทำงานได้ต้องกว่าคนรุ่นเก่าทันสมัยมากขึ้นแล้วถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแล้วนโยบายเร่งด่วนที่เราอยากได้ให้มาช่วยบ้านของเรานี่ต้องการแบบไหนครับได้ทุนการเรียนทุนการศึกษาตอนนี้เราได้กู้กยศ.ไหมครับกู้ก็คือว่าให้เรียนฟรีถึงปริญญาตรีอย่างนี้เหรอครับช่วยจนจบปริญญาตรีเลยอ๋อเราเป็นคนที่ไหนนะครับคนนครพนมทั้งสองคนเลยใช่ค่ะแต่มาเรียนที่ม.กาฬสินธุ์ค่ะแล้วถ้าได้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีแล้วถ้าจบออกมาอยากประกอบอาชีพอะไรครับอยากเป็นนายช่างในศูนย์รถอะไรก็ได้ทำงานในโรงงานเรียนฟรีแล้วจบปริญญาตรีแล้วเราอยากกลับมาทำอาชีพอะไรครับอยากเป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการขนส่งค่ะแก้ไขปัญหาครับก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับ8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเรา1สิทธิ์1เสียงนะครับไปเลือกตั้งนะครับมี2บัตรนะครับ1กานะครับพรรคที่ท่านชอบเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะครับ2นะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตนั้นๆนะครับในส่วนตัวผมมองอย่างนี้ครับว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนดูที่นโยบายนะครับการเรียนรู้ในสิ่งที่ผ่านมานะครับว่าถ้าเกิดบางพรรคแล้วขายฝันแล้วทำไม่ได้อย่าไปเลือกครับเราเลือกในพรรคที่คนที่นะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนโดยจริงเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั้นนะครับไปกำหนดออกกฎหมายแล้วก็ไปทำในนโยบายนั้นให้ชัดเจนแล้วพี่น้องนะครับก็จะได้คนดีเข้าไปเป็นปากเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าตามโพต่างๆนะครับคิดว่าเพื่อไทยมาแล้วก็มาก้าวไกลที่จะมาขึ้นแซงอยู่ในช่วงปลายที่กรุงเทพแต่ในส่วนลึกๆแล้วนะครับครับก็จะมี2ขั้วใหญ่ๆนะครับคือขั้วของประชาธิปไตยแล้วก็ขั้วของเผด็จการที่ออกมาต่อต้านสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับก็อยู่ในดุลพินิจของพี่น้องประชาชนที่จะใช้แต่คาดว่านะครับประชาธิปไตยคงจะมาแรงกว่าเผด็จการแล้วฝากกับ
รัฐบาลที่ได้ถ้าได้เข้าไปเป็นในรัฐบาลชุดนี้ให้ขอนโยบายเร่งด่วน1ข้อครับอยากได้อะไรครับบ่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของปากท้องประชาชนรากหญ้าเรื่องของราคาข้าวผลผลิตนะครับไม่ผลไม่กินต้นอะไรต่างๆที่จะทำให้ประชาชนชาวรากหญ้าเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีอาชีพกินแล้วต่างๆก็มาดูแลช่วยกันอันนี้สังคมจะอยู่ได้ครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนประชาชนทั่วไปออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับซึ่งปีนี้ก็มีการใช้สิทธิ์แบบ2ใบ2เบอร์เลือกตั้งแบบปัจจุบันแล้วก็เลือกตั้งแบบส.ส.เขตนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้า8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับอันนี้ก็อย่าลืมครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับ อย่าเอาไปเยอะครับผมก็ขอใช้นี้แหละครับ